เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการนะคะท่านประธานคะในส่วนของมาตรา3นะคะที่ทางพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดไว้ว่างบประมาณรายจ่ายหมายความว่างบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563นั้นดิฉันเห็นว่าการจำกัดความหรือการให้ความหมายของคำว่างบประมาณรายจ่ายนี้ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะคะจึงได้ขอสงวนความเห็นที่จะเพิ่มคำว่าหน่วยรับงบประมาณเข้าไปด้วยนะคะดิฉันต้องเรียนว่าถ้าหากว่าเราเองอยากที่จะให้พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นพระราชบัญญัติที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ดิฉันก็เห็นว่าเราควรที่จะให้ประชาชนได้รับความรู้ในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ไปพร้อมๆกันดิฉันมั่นใจเลยค่ะว่ายังมีอีกหลายท่านรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ยังสงสัยว่าคำนี้หมายความว่าอะไรคำนี้หมายความว่าอะไรดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะในเช่นว่าเราเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วเราอาจจะไม่ติดใจและสงสัยแต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาทำการศึกษาหรือมาตรวจสอบงบประมาณของเขาว่ารัฐบาลจะใช้อะไรไปนั้นก็คงจะติดใจมากว่าอย่างเช่นคำว่างบอุดหนุนมันหมายถึงงบประมาณด้านไหนนะคะหรือค่าใช้จ่ายต่างๆหมายถึงค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งดิฉันต้องเรียนว่าดิฉันไม่ได้แปลมาหรือไม่ได้สงวนเข้ามาในนี้แต่ดิฉันจะต้องสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้โดยหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะได้รู้ว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในส่วนนี้โดยเอาเงินมาจากไหนเป็นเงินของท่านที่จะถึงมือท่านอยู่แล้วหรือเปล่าและถูกดึงกลับไปสู่นายกรัฐมนตรีให้ใช้อย่างไม่มีแบบแผนหรือไม่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ในระบบสื่อสารออนไลน์ทั่วไปฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจนะคะก็สามารถจะรื้อค้นข้อมูลต่างๆได้จะได้เสริมสร้างความรู้แล้วก็ได้เข้าใจในส่วนของงบประมาณที่รัฐบาลกำลังนำกลับมาในส่วนของงบกลางต่อไปแต่ที่ดิฉันได้สงวนในส่วนของมาตราที่3ไว้ที่ฉันได้ระบุว่าเราควรที่จะเพิ่มคำว่าหน่วยรับงบประมาณเพิ่มเติมเข้าไปด้วยหมายความว่าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนก็จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นว่างบที่เรากำลังพูดถึง 88,000 กว่าล้านบาทนี้เป็นงบที่มาจากหน่วยงานใดๆบ้างและกำลังจะลงไปสู่ที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตแจ้งให้กับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในนี้ว่ายังมีข้อมูลอีกหลายอย่างค่ะในพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ตกหล่นลงไปให้ข้อมูลไม่ครบเอกสารก็ไม่ได้ในขณะที่กำลังพิจารณากันอยู่บรรยากาศในการพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็วค่ะด้วยความรวบรัดแล้วก็ตัดตอนเราเองไม่มีข้อมูลใดที่เพียงพอในการที่จะอภิปรายซะด้วยซ้ำแต่เราก็ต้องพยายามที่จะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าความที่เราต้องมาพิจารณากันในวันนี้นั้นมันเป็นเพราะการที่ทางรัฐบาลเองนั้นได้ใช้อำนาจตามมติครม.ที่ได้ประกาศออกไปด้วยขอบคุณท่านประธานค่ะครับ